โอเคแล้วก็กลับมาต่อเลยครับอยู่ดีๆก็มีตัวอ้วนสีเหลืองครับชื่อดับเบิลมาจากไหนนะครับเขามีดับเบิลนะเป็นลูกี้ฮันเตอร์นะครับผมเราตรงนี้เราไม่สนใจครับเยอะครับเรื่องมากเพราะว่ายังมีพวกสัตว์ประหลาดปีศาจอีกทั้ง8ตัวครับอธิบายให้ฟังแต่ละด่านเป็นยังไงบ้างก็ทำไปครับเป็นยังไงกันบ้างก็เราจะไปลุยด่านแรกเลยครับจังเกิลนะซึ่งด่านนี้จะมีเกาะเรียกเกาะอะไรเกาะขาอยู่ในด่านนี้นะครับไปลุยกันเลยครับอันนี้รู้สึกจะเป็นชื่อบอสนะเว็บสไปเดอร์ฮะก็อธิบายคุณสมบัติของบอสอยู่ข้างๆนะตามนั้นก็ตามชื่อฮะแมงมุมฮะใหญ่แมงมุมนะครับเว็บสไปเดอร์ไปฮะลงน้ำตกกันแล้วภาพนี้นะเจอตอไม้ครับแต่เป็นแล้วจะทำด้วยเหล็กแต่คุณยนต์เกมนี้โดนน้ำไม่เป็นไรอ่ะกันน้ำไปทางโอ้เห็นไหมครับเต็มๆหมดมาผมก็เราต้องเอาเกาะหางนี่ฮะเราตัวไรอ่ะเป็นคนสร้างเองนะพัฒนาขึ้นมาเอาเกาะไว้ใช้ปราบเหล่าร้ายครับนี่ผมก็มั่วไปเรื่อยครับก็ผิดพลาดก็อย่าถือโทษโกรธกันเลยเนี่ยได้แล้วเกาะอันนี้ถ้าเกิดเราทำสูตรมาครับเรามาปุ๊บมาเก็บเกาะส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะได้เป็นเกาะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทอาร์เมอร์นะฮะอันนี้เราไม่ใช้ครับก็ความสามารถของเกาะขาครับสามารถแบบว่าอะไรแดดกลางอากาศได้ฮะแล้วก็ลอยตัวอยู่กลางอากาศได้พักหนึ่งครับพักเล็กๆฮะแต่ตัวสมบัตินั้นเราไม่สนใจครับเราแค่เอาแดดกลางอากาศก็ใช้ได้ครับอำนวยความสะดวกอ่ะยิ่งไม่โดนครับแล้วก็แปลกอยู่อย่างครับภาคนี้พยายามจะแบบว่าเป็นอะไรที่หลังแข็งมากครับตัวของตัวละครเรานี่ไม่สามารถหมอบได้ครับงงครับเป็นจุดด้อยของซีรีส์เมกาแมนเลยก็เป็นได้ครับทำได้ทุกอย่างครับยกเว้นก้มครับหลังแข็งไปครับตัวนี้เราไม่สนใจครับเลือดครึ่งหลอดแล้วครับครับเดียวถ้าไม่ใช่เลือดมันนะเลือดผมเนี่ยภาพอะไรจะเลือนลางดีครับเปิดประตูครับไม่ใช่ครับประตูทำลายง่ายมากครับทั้งนั้นที่อาจจะมีทางอื่นแต่ว่าต้องมายิงประตูตั้งเดียวครับแอเรียสองครับจังเกิลทะลุครับเมื่อกี้ตาฝาดมันน่าจะเป็นงูซะมากกว่าตัวใหญ่ๆครับแมงมุมครับเริ่มเข้าถิ่นแมงมุมไม่สนใจครับไปตามทางครับเรื่อยตรงนี้ถ้าเกิดเดินช้าโอ้โหโดนงูพันคอตายแน่ครับดึงรวมสัตว์ที่เป็นหุ่นยนต์นะครับดีนี่ครับรังผึ้งมากันเป็นรังเลยทีเดียวมากันเยอะนะครับทีนี้ดูฮะต้องทำลายรังแล้วจะออกมาเรื่อยจริงๆเอฟเฟกเตอร์ทีเดียวก็พังหมดแล้วครับแต่ว่าเราต้องมานั่งเก็บลูกๆกันอีกไปครับไม่สนใจครับไปนี่เลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบว่าเป็นไม้นะครับต้องมีแต่ว่าไฟของดาร์คูลนะมาถึงจะทำลายได้แต่ว่าตอนนี้เราก็ผ่านไปก่อนไปเรื่อยๆครับตรงนี้มันยิงทำลายไม่ได้ครับไปเรื่อยๆครับไฟมันก็ออกมาอีกครับแล้วก็ผ่านไปโดยไม่สนใจครับถึงบอสอย่างรวดเร็วโอ้ยเป็นสนใจครับเห็นไหมครับถึงบอสครับเขาบอกซีรีส์เมกาแมนครับเราจะเข้าประตูดีๆไหมมันไม่เท่ครับสไลด์เข้าเนี่ยสไลด์เข้าแดดเข้าเออนี่ครับต้องเท่ยังเท่ต้องกลางอากาศครับดันครับถึงพื้นก่อนครับเมื่อกี้แล้วก็ถึงบอสแล้วคือสไปเดอร์เมื่อกี้นะมาแล้วเจอหน้าครั้งแรกครับต้องคุยกันก่อนครับทักทาย
ยิงไปเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้เราไม่มีพลังอะไรไม่มายิงแล้วก็หลบการเอาใยลงมาจับเรายิงไปเรื่อยมันถ้าเกิดผมฟังไม่ผิดมันจะพูดซอรี่ซอรี่ให้ผมเลยครับนะฮะหรือว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือว่าแล้วก็เฮ้เฮ้เฮ้ขึ้นไปนะนะครับเลือดครึ่งหลอดนะครับเริ่มเอาจริงขึ้นมาอ่ะยิงไม่เข้านะครับต้องแปลงร่างก่อนนะฮะเอาแล้วครับปล่อยลูกๆครับโอ้โหลูกสมุนครับน่ากลัวมากเราไม่สนใจครับยิงตัวแม่อย่างเดียวครับหลบง่ายครับกระโดดข้ามก็หลบได้แล้วครับอ้าวพลาดนะครับเต็มๆครับโอ้โหเลือดมันเยอะมากครับอีกลูกเดียวครับไม่โดนครับโดนแต่ว่ายิงไม่เข้าครับลูกเดียวครับเรียบร้อยครับก็ผ่านไปครับกับด่านแรกครับง่ายๆมาเก็บเกาะขาเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวด่านต่อไปก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเลยแล้วกันครับ